ดีครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาพบกับทริปโมโตโฮลีทริปนึงนะครับเป็นทริปกลางปีเนาะก็เป็นทริปจริงๆแล้วเราจัดทริปนี้มันสำหรับเป็นทริปเล็กแต่มันไม่เล็กอย่างที่คิดนะครับทะลุลูกค้าทะลุมา22คนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารในกัวนะเส้นบ้าน8ริ้วนะครับวิ่งฉะเชิงเทรานะเราจะไปทริปสัตหีบนะครับทำน้ำนะครับไปพักผ่อนกินอาหารทะเลซีฟู้ดกันช่วงเย็นแบบครอบครัวนะครับง่ายๆแต่ตอนนี้เราก็แวะให้ลูกค้าลองท้องกันอยู่วันนี้ในขบวนเนี่ยรถทั้งหมดเนี่ยประมาณ20คันก็ถึงว่าไม่ใช่ทริปเล็กเลยมาแชลเราก็ติดธุระกันบ้างป่วยกันบ้างนะครับวันนี้มาคน3คนนะครับก็พยายามประคองขบวนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวต่อไปเส้นสุวินทวงศ์หรือเส้นสุขอยุธยามันก็รถ10ล้อช่วงนี้จะเยอะหน่อยก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะไปเติมน้ำมันกันแล้วก็พอเติมน้ำมันอีกรอบนึงแล้วก็จะยิงยาวเลยทีเดียวถึงที่พักประมาณ120โลเพื่อที่จะไปทานอาหารที่พักนะเก็บสัมภาระแล้วก็วันนี้เราโชคดีอย่างหนึ่งคือสภาพอากาศฟ้าเปิดทุกอย่างโปร่งหมดก็ขอให้เป็นแบบนี้ทั้งวันนะครับเราก็จะได้ไปดำน้ำกันวันนี้ไม่โปรแกรมได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปว่าต่อกันที่ถึงที่พักเลยแล้วกันที่พักแนะนำเลยวันนี้สวยมากเดี๋ยวให้น้องเชี่ยวตัดต่อให้ดูโอเคครับเริ่มต้นกันที่คาวาซากิโมโตโฮลิกพระราม5กันอีกเช่นเคยครับก่อนออกเดินทางก็ทำความเข้าใจกันในเรื่องเส้นทางสัญลักษณ์ในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันพร้อมแล้วก็ลุยกันสิครับจะขี่คนเดียวหรือมีสาวคู่ใจโอบเอวกันไปก็สนุกเหมือนกันครับขี่กันจนเหน็ดเหนื่อยก็ถึงที่พักกันสักทีซีวิววิลล่าตั้งอยู่ในตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบบรรยากาศที่พักและห้องพักสวยงามครับมีบริการดำน้ำดูปะการังแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้ว่ายกันแบบเย็นสบายผ่อนคลายสมองความสวยงามของห้องพักเมื่อแบ่งกันไม่ลงตัวก็ต้องจับฉลากกันสิครับเกมเลยนะเกมโรงแรมเลยจับแรกก็เฮ้ยมันมี6ห้องอ่ะมันมี6ห้องทำอะไรนอนไหนก็ได้ได้เลยครับพี่อะไรครับมึงก็ได้ดีแล้วเอาเปิดไปนอนไหนก็ได้เอาละครับเมื่อได้ห้องพักกันเรียบร้อยแล้วก็กระโดดขึ้นรถกระบะเพื่อไปท่าเรืออดใจอีกนิดก็ได้ลงน้ำกันแล้วครับระวังขาพี่มันก็ตกนะตอนนี้เรามาอยู่ท่าเรือแล้วเดี๋ยวพาไปดูเรือเราก็จะลงเรือนะเรือลำละ6คนดูที่ลงเรือครับเรือไหนอ่ะ7คน1ลำ8คน1ลำ6คน2ลำนี่เรือครับเรือเราเป็นไพรเวทนิดนึงไปดูเรือเรือดีนะครับลำละ6 7คนก็เดี๋ยวจะให้น้องเชี่ยวติดตามอีกทีนึงในไปถึงทะเลเนาะอยู่ระหว่างดำน้ำกันอตอนนี้ก็วันนี้อากาศเราโชคดีมากอากาศดีมากเลยครับท้องฟ้าเปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันโอเคครับเ
ตอนนี้เราก็ลงเรือกันเรียบร้อยแล้วเรือนะครับเราจะแยกกันลงของลูกค้าก็ลำลา6คน6คน7คน7คนเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังลงทะเลกันลำของลูกค้าก็มันจะลงกันคนละจุดนี่ก็ยังมีพี่บอยมีประภาสมีพี่เปิ้ลพี่แบดอยู่หัวเรือครับดูๆครับนั่ง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 ครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะไปจุดดำน้ำเนาะโดยมีพี่คนขับชื่ออะไรครับพี่บอยครับพี่บอยเป็นคนดูหางเสือของเรานะในวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอให้อากาศเป็นอย่างนี้จนถึงดับน้ำเสร็จแล้วก็ถึงตอนบุฟเฟ่ต์ตอนเย็นใช่ไหมครับปาล์มใช่ครับผมท่านเจ๋งครับพี่แดงตอนนี้เราก็พาลูกค้ามาฝึกใช้สน็อกเกิลกันเนาะเพราะว่าบางคนยังใช้สน็อกเกิลผิดวิธีนะครับเวลาดับน้ำมันก็จะทำให้มีอากาศเข้าไปหรือว่ามีน้ำซึมเข้าไปทำให้แสบตาทำให้การดำน้ำอัตราลดในการดำน้ำมันหายไปอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทั้งพี่คนเรือเนี่ยทั้งลูกที่เราเช่าหมอลำมาเนี่ยเขาก็มาให้เราฝึกกันก่อนแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันก็สนุกกันเลยทีเดียวมีคลุกอื่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวจากจุดนี้น่าจะไปประมาณสักน่าจะไปไกลอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูปะการังกันไปดีกว่าตอนนี้พี่ไปดีกว่าพี่ไปดูปะการังกันโอเคไปดีกว่าก็นี่เดี๋ยวจะลงดำน้ำครับจะเป็นจุดแรกจุดแรกแล้วก็เนี่ยลูกค้าเรากำลังนั่งเรือมาเดี๋ยวให้น้องเที่ยวแพนไปดูนะครับกำลังซิ่งเรือกันเนาะฮะก็เป็นจุดแรกนะครับจุดแรกนี่กี่จุดครับพี่วันนี้ไปนั่งเรือ2ตันแม่น้ำเจ้าพระยาพี่วันนี้พากี่จุดครับกี่จุดเดี๋ยวพาไปข้างหลังนี้จุดนะครับอ๋อก็เดี๋ยวนี้จะเป็นจุดที่1เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพี่จะพาบนทอดไปจะอยู่ตรงนี้สักประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้มั้งก็ให้อิ่มอําให้อิ่มหนําสําราญกับการดําน้ําเนาะกําลังผมก็ยังไม่รู้ข้างล่างเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องเชียร์เอาโกโปรลงไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างดูนะครับถึงเวลาดําน้ําดูปะการังกันแล้วกระโดดสิครับรออะไรทั้งว่ายทั้งดํากับผมกับปลาน้อยปลาใหญ่ปะการังมันเป็นอะไรที่สวยงามเสียจริงๆครับที่สุดมื้อเย็นของเราก็มาถึงครับกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกมากันครบก็ปิ้งกันไปย่างกันไปครับครับผมตอนนี้เราก็ถึ
ึงเวลาอาหารเย็นแล้วจากที่ว่าไปดำน้ำกันมาเหน็ดเหนื่อยนะเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะมีเมาขึ้นแน่นอนนี่ครับเชฟเจ๋งครับเชฟเจ๋งครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเชฟบูครับเชฟบูเชฟบูครับเชฟปาครับอันนี้พูดเชฟปาครับเสื้อบนคุณอยู่ตอนนี้เราก็กำลังปิ้งย่างให้กับลูกค้าฟังเสียงเพลงครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างมีอะไรให้ทำเนาะต้องปิ้งย่างนะครับให้ดูอาหารนี่ป๋าหยิบได้เลยครับกุ้งนะครับย่างกุ้งแล้วก็ตอนนี้เราอยู่น้ำจิ้มอยู่โต๊ะครับอยู่โต๊ะแล้วครับน้ำจิ้มอยู่ที่โต๊ะครับตัดเอาจานไปเลยก็มีอะไรบ้างพี่มีกุ้งเผามีหอยหวานหอยเชลล์ครับผมแล้วก็ปลาหมึกเนาะแล้วก็กับข้าว3อย่างจะอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าลูกค้าหิวก่อนหรือยังไงมีข้าวลองให้ลองท้องก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดกันวันนี้เราก็อยู่กันแบบพี่น้องเนาะครอบครัวโมโตก็อยากจะให้ทุกคนสนุกร่วมสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็เที่ยวแบบได้พักผ่อนจริงๆนะวันนี้ก็เต็มที่ครับผมเดี๋ยวพอเราทานอะไรกันเสร็จปุ๊บเราก็จะมีจับรางวัลกันก็หมวกครับหมวกให้เป็นหมวกไว้เทสนะครับแล้วก็หมวกขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ให้ของมาจับแจกและติดไม้ติดมือกันกลับบ้านกันเกือบทุกคนคนละไม้เดี๋ยวเล่นไม้เดี๋ยวเล่นไม้ลอยนะคนละไม้ครับคนละไม้นี่เราคนเชียร์กับผมหรือว่าจะจับไปเลยก็ได้วันที่2เนาะวันนี้เราพาลูกค้ามาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับของกองทัพเรือสัตหีบนะครับวันนี้จริงๆก็อย่างที่บอกว่าทริปเราจะอยากให้ไฮไลท์คือมาถ่ายรูปกับเรือจักรีนฤเบศเนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องเชี่ยวแพนไปให้ดูว่าเรือมันไม่อยู่แล้วมันอยู่แต่ท่านะครับก็จะมีพี่จ่าเนาะที่ใจดีเขาขับแซด900เหมือนกันของทริปคาวาเขาก็จะมาพาเราได้ชมพิพิธภัณฑ์มีพี่วิทยากรเขาอธิบายเกี่ยวกับให้ความรู้เราเกี่ยวกับเต่านะครับตอนนี้ก็จอดรถกันอย่างเป็นระเบียบแล้วเหลือแต่งตัวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันโอเคขอบคุณครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบชลบุรีซึ่งทางกองทัพเรือได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493การเยี่ยมชมภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับที่นี่เราแค่สองคนเองนะครับก็คือเต่าตะนุแล้วก็ดอกละสำหรับเต่าตะนุนะครับเกณฑ์ปากเต่านะครับลักษณะปากแบบกลมๆนะครับเกณฑ์กระดองจะเรียงเพิ่งให้ลูกค้านะครับรีแลกซ์ประมาณชั่วโมงนึงก็เดินตามอัธยาศัยเราก็พาลูกค้ามาตามจุดหมายแล้วจุดสุดท้ายหลายๆท่านคงเคยมาอยู่แล้วนะครับวัดเขาชีจันทร์ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับเมืองไทยเราวันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะนิดนึงลูกค้าเยอะลูกค้าคนทั่วไปประชาชนเยอะไม่ใช่ลูกค้าเยอะ
โอเคครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะปิดทริปเนาะแวะเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันโอเคครับอากาศดีมากช่วงนี้จุดเด่นของเขาชีจันนั้นก็คือรูปพระพุทธรูปยักษ์ถูกแกะสลักอยู่บนหน้าผาโดยที่ขนาดของรอยแกะสลักนั้นสูงถึง109เมตรและกว้าง70เมตรโดยประมาณคนที่มาเยี่ยมเยียนที่นี่มักจะมาเพราะอยากดูรูปแกะสลักด้วยและก็อยากมาไหว้พระให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตด้วยครับทริปนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะครับกับที่มาแชลแล้วก็สมาชิกที่ร่วมเข้าขบวนนะ20กว่าคนเดินทางก็ปลอดภัยตามมาแชลก็จัดระเบียบได้ดีนะก่อนถึงที่พักอาหารการกินก็บรรพักก็สมบูรณ์แบบครับก็ได้ประสบการณ์ได้อะไรมากมายค่ะต้องขอบคุณมาแชลนะคะที่คอยดูแลตลอดน้ำสนุกมากค่ะถ้าได้แบบยาวๆนี่แจ่มเลยค่ะใครไม่เคยมาต้องลองมาดูนะคะมันดีครับสุดยอดชอบนะเรื่องดำน้ำเนี่ยสนุกยิ่งเรือนี่สุดยอดเลยอย่างกับบาบาน่าโบ๊ทเลยคือว่าสุดยอดครับผมชอบมากเลยฮะมีสระว่ายน้ำด้วยสนุกมากครับไม่ผิดหวังเลยครับดำน้ำดีมากครับปะการังสวยแล้วก็เจอปลานีโม่ด้วยครับสวยยอดนี่ครับโอเคครับบรรยากาศดีมากแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้เล่นสนุกครับครับทริปนี้ครับดีครับสนุกสนานมากครับได้ดำครับลงไปอ้วกเมาเรือโอ้ดีมากเลยที่พักทุกอย่างดีครับจัดสรรได้มีระเบียบเรียบร้อยมากขอขอบคุณผลิตภัณฑ์โมตุลโชว์อัพ YSS ผลิตภัณฑ์เลฟซอนบริษัทโมโตกรุ๊ป